สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระวันจันทร์ที่19เมษายน2564ขึ้น8ค่ำเดือน6ปีฉลูนะครับปีฉลูก็คือปีวัวปีวัวก็คือปีโคปีโคก็คือโควิดปีที่2แล้วโควิดมาโคนันหนีนะครับหนังเรื่องโคนันที่จะเข้าฉายสัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่อยู่แล้วแล้วก็หายไปทั้งหมด5เรื่องจาก10เรื่องใน2สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงหนังที่เข้าฉายประจำวันที่15หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะรอถึงวันที่22ระหว่างนี้เราก็ทำคลิปคุยกันไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ได้ทำคลิปคุยเรื่องภาษาไทยวันนี้พบกับคลิปแบบพอดแคสต์ไร้สไตล์ของพี่โอบ้างไร้สไตล์นะครับหมายความว่าไม่มีสไตล์ไม่ใช่ว่าไลฟ์สไตล์วันนี้วันพระพี่โอก็อยากจะพูดเรื่องธรรมดาธรรมชาติบ้างแต่ที่จริงแล้วตอนแรกกะว่าเรื่องธรรมะนี่จะคุยนานๆทีแต่ธรรมะที่แท้แล้วก็คือเรื่องความจริงตามธรรมดาตามธรรมชาติไม่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรที่ไม่ได้เป็นการโกหกมันก็เป็นความจริงมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติก็เท่ากับว่าเราคุยเรื่องธรรมะโดยอัตโนมัติอยู่แล้ววันนี้พี่โอจะไปส่งของที่ไปรษณีย์ครับไปรษณีย์อยู่ตรงนู้นนู่นตรงนี้คือถนนนวมินทร์นะครับวันนี้มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของมิจฉาชีพหลายๆท่านที่มีฐานะขับรถมีรถส่วนตัวเนี่ยไม่เดินตามฟุตบาทไม่ได้ข้ามสะพานลอยก็อาจจะไม่เคยเห็นมิจฉาชีพที่มากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่เขาเรียกว่าแก๊งขอทานขอเงินบางคนก็เจอคนที่ขอเงินอย่างถูกต้องคือเขาเดือดร้อนจริงๆเขาก็ขอเราจริงๆเราก็ให้ได้จริงๆแต่บางคนเนี่ยเราดูไม่ออกเลยว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าบางคนก็อาจจะใจอ่อนให้ไปอย่างพี่โอเนี่ยเวลาไปสะพานลอยข้ามสะพานลอยก็ไม่ใช่สะพานนี้นะสะพานหน้าตลาดสะพานตลาดอยู่ข้างนี้ครับถ่ายให้ดูไม่ได้เนื่องจากติดตึกนะครับสะพานลอยเนี่ยก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งหน้าตายิ้มแย้มใจดีดูมีออร่ามากใส่เสื้อขาวผ้าถุงเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยอยากจะแบ่งอยากจะให้ตลอดแต่แล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจที่ว่าสะพานลอยนู้นในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมานั่งประจำไม่ซ้ำที่กันเลยพี่โอก็ชักจะแปลกใจว่าทำไมคนที่มาขอเงินเราถึงไม่ปักหลักในที่ประจำพี่โอไปเห็นที่อื่นที่อื่นอย่างที่แถวเอกมัยสุขุมวิทพี่โอจะเห็นคนไหนก็คนนั้นคนเดิมที่ตลาดก็มีนะครับที่ตลาดแบ่งเป็นล็อกๆสำหรับขายของล็อกให้เช่าสำหรับขายของก็มีขอทานท่านหนึ่งมีล็อกประจำตัวเลยนะคือล็อกเขาไม่ได้ขายของอะไรเขานั่งอยู่กับขันใบนึงขันหรือถ้วยนี่แหละอันนั้นก็ยังดูเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเป็นอาชีพแต่สำหรับการหมุนเวียนกันเนี่ยพี่โอแปลกใจแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอคุณป้าคนนี้ที่กิโล7รามอินทราพี่โอก็สงสัยมากว่าทำไมแกถึงได้ตระเวนเดินสายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องแปลกที่เขาไม่ได้อยู่ประจำที่ถ้าเขาไม่มีอาชีพอะไรแล้วเขาร่อนเร่เดินสายหาเงินด้วยวิธีขอตามที่ต่างๆเหมือนเป็นศิลปินแบบนี้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้เป็นวณิพกไม่ได้ร้องเพลงมันก็เป็นเรื่องแปลกคือขอทานประจำที่พี่โอไม่แปลกขอทานที่พิการพี่โอก็ไม่แปลกไม่แปลกใจแต่ขอทานที่มือไม้ปกติพี่โอแปลกใจมากแล้วตรงสะพานลอยที่ว่าหมุนเวียนกลับไปเนี่ยบางวันก็เป็นเด็กผู้ชายบางวันก็เด็กผู้ชายเป่าขลุ่ยอันนี้เราก็ชอบเราก็ให้เขาแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีแขนขาครบถ้วนครบ32เนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่น่าให้เขามันเป็นความรู้สึกในใจของเราเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายๆคนบอกว่าเราควรที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเราก็สามารถในความคิดที่โอเองเหมือนกันเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะแบ่งปันให้ใครหรือจะไม่ให้ใครก็ได้เช่นเดียวกับการทำบุญ
เราอาจจะเลือกทำบุญวัดไหนแต่ปกติเรื่องทำบุญนี้ไม่เลือกหรอกคือถ้ามีการบอกบุญมาไม่ว่าจะเป็นวัดไหนสาขาไหนนิกายไหนศาสนาไหนด้วยซ้ำเราทำบุญได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องขออะไรเลยด้วยซ้ำแต่ในการที่ให้กับบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าทำทานทำทานเราก็ควรจะต้องเลือกว่าเขาได้เอาเงินไปใช้เพื่อคุณภาพชีวิตของเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาเงินไปให้กับองค์กรที่เขาเป็นสมาชิกอย่างเช่นถ้าพูดกันถึงแก๊งมิจฉาชีพที่พี่โอจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้นี่เริ่มมาตั้งนานยังไม่ได้เล่าเลยเหรอ ก็เล่าไปเยอะแล้วนะครับก็เรื่องสำคัญของคลิปนี้คือเมื่อ2ปีก่อนพี่โอเดินเล่นเกมโปเกมอนตอนนั้นพี่โอมีน้ำหนักมากแล้วก็ปวดขาปวดเข่านะครับแล้วน้องก็แนะนำว่าทำกายภาพบำบัดด้วยการค่อยๆยกขาอย่างเงี้ยพอแข็งแรงดีแล้วก็เดินบ้างเดินมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่เดินต่อไปเราก็จะเป็นหนักขึ้นเดินนะครับไม่ใช่วิ่งเดินวันนี้เดินได้ประมาณ10นาทีวันนี้15นาที20นาทีก็ไล่ไปแล้วทีนี้ก็จะมีคนมากำหนดว่าเราควรจะเดินวันละ 5,900 ก็ขยับขึ้นไปเป็นสัก5กิโล8กิโลก็ไปกลับตรงเนี้ยพี่โอเดินเล่นโปเกมอนพี่โอเดิน10กิโลเลยตอนที่สูงสุดไปกลับจากนี่คือถนนนวมินทร์นะครับตรงนู้นคือกิโล8รามอินทราเดินไปทางนู้นจากนี่ถึงตรงนั้นใช้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ไปกลับก็4กิโลเมตรพี่โอก็แดดล่มลมตกตอนนั้นยังไม่มี PM 2.5 ด้วยมั้งก็เดินไปทีนี้ตอนแรกพี่โอกะว่าคลิปเนี้ยพี่โอจะทำคลิปแบบเดินไปเลยว่าตรงไหนเป็นยังไงเดินไปกลับให้ดูนะครับวันนี้แดดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็เดินได้เพราะปกติแล้วปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่มีโควิดมาพี่โอไม่เดินละถ้าไปคุยตอนแรกกะว่าจะคุยเป็นป้ายๆไปเลยแต่เนื่องจากสมัยนี้เราจะต้องปิดหน้ากากแล้วถ้าเราเปิดหน้ากากใครๆอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการไม่เหมาะสมนะครับยิ่งโดยเฉพาะป้ายรถเมล์เป็นที่ที่มีคนอยู่แล้วพี่โอก็ไม่ชอบปิดหน้ากากในเวลาพูดแล้วน้ำลายของเรามันก็จะเดินติดหน้ากากแล้วเราก็จะดมน้ำลายของเราเองซึ่งมันค่อนข้างไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่แล้วเราก็จะต้องทิ้งหน้ากากนั้นอย่างรวดเร็ววันนึงอาจจะใช้หลายชิ้นนะครับแต่เดี๋ยวพี่โอก็จะเดินแล้วก็จะถ่ายรูปมาหรือถ่ายคลิปมาโดยที่พี่โอไม่ต้องพูดโดยที่เพราะว่าพี่โอจะใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาอ่ะคุยต่อเรื่องมิจฉาชีพเราจะเจอคนประเภทคือคนที่มีรถส่วนตัวจะไม่ค่อยเจอคนที่นั่งคนที่ไปป้ายรถเมล์จะเจอพี่โอ๋ก็จะเจอบ่อยก็จะมีคนประเภทหลงทางกลับบ้านไม่ถูกมาจากต่างจังหวัดหิวข้าวเหลือเกินขอตังค์หน่อยได้ไหมอันเนี้ยแก๊งนี้พี่โอ๋ปราบได้ในเวลาที่ช่วงของสมัครสุนทรเวชที่ตอนนั้นรถเมล์ฟรีพี่โอ๋ก็จะแนะนำให้ขึ้นรถเมล์ฟรีนะครับพี่โอ๋ก็จะไม่ยอมเสียค่ารถตอนนั้นเราจะอ้างได้แล้วตอนนั้นเขาก็จะไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมาอ้างนอกจากหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวทีนี้ยุคนี้ไม่มีรถเมล์ฟรีแล้วก็เมื่อวันก่อนที่ป้ายรถเมล์นี้น้องพี่โอถูกมิจฉาชีพคนหนึ่งถามทางถามอะไรนี่แหละแล้วน้องพี่โอตกใจเป็นผู้หญิงคนเดียวอยู่ที่ป้ายตามลำพังกับชายผู้ชายคนนี้ก็มีอายุแล้วนะครับน้องบอกว่าให้ข้ามฝั่งไปขึ้นรถเมล์สาย150แล้วผู้ชายบอกคุณฟังผมก่อนสิแล้วก็น้องก็เริ่มกลัวแล้วหนูรีบก็วิ่งมานี้เลยวิ่งมาทางนี้ผู้ชายไล่ชกครับน้องเอาแขนกั้นนี่ที่ข้อมือน้องยังเขียวอยู่เลยนี่มันน่ากลัวอย่างนี้ประเทศไทยสังคมไทยคือคนที่ยากจนอยู่แล้วกลับมาเบียดเบียนคนที่ไม่ได้มีฐานะอะไรมากด้วยกันพี่โอเห็นว่าสังคมเรามันค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่จริงมันก็มีปัญหาทั่วโลกแล้วนะแต่ว่าคุณภาพจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเหมือนกันมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นถ้าเรามีความพอเพียงในตัวเองคือไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับพี่โอก็เข้าใจเห็นใจแต่ว่าเขาก็น่าจะไปหาหน่วยที่เป็น
ประชาสงเคราะห์ซึ่งมันก็น่าจะมีอยู่มากมายแต่ว่าเราก็จะบางทีเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปแนะนำเขาแล้วบางทีเราก็กลัวเขาด้วยอ่ะคุยเรื่องมิจฉาชีพต่อพี่โอเจอมิจฉาชีพเจอแก๊งขอเงินอย่างนี้แหละพี่โอเดินทางไปจากตรงนี้ถึงไปสนีถึงกิโล8มันจะมีอยู่ประมาณ8ป้ายรถเมล์นะครับพี่โอเจอป้ายแรกเลยที่หน้าโลตัสผู้หญิงมากับเด็กขอข้าวขอเงินนี่แหละ20บาทหลงทางมาจากต่างจังหวัดเดินไปอีก2ป้ายก็เจอผู้หญิงคนแก่หลงทางมาจากต่างจังหวัดขอเงินยังไม่มีข้าวกินอีก20แล้วไปอีก2ป้ายก็เจอคนแก่ผู้ชายผู้หญิงวัยกลางคนแต่งตัวมอมอทั้งสามกลุ่มขอเงินหลงทางมาจากต่างจังหวัดอีกเหมือนกันยังไม่ได้กินข้าวอีกเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกับป้ายรถเมล์ป้ายเว้นป้ายป้ายเว้นป้ายจะต้องมีคนที่มาขอเงินในลักษณะเดียวกันคำพูดเดียวกันพี่โอว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงของแต่ละคนพี่โอคิดว่ามันเหมือนกับการได้รับการอบรมมาจากสำนักเดียวกันแล้วก็มีรถพามาปล่อยแบบป้ายเว้นป้ายแล้วใครจะไปคิดว่าพี่โอจะเป็นคนที่เดินไปเจอครบทุกป้ายบางทีอาจจะมีป้ายอื่นๆป้ายฝั่งข้างนี้ซึ่งพี่โอไม่ได้ไปด้วยนะแต่พี่โอเดินไป8ป้ายพี่โอเจอ6ป้าย6ป้ายก็คือเจอ3กลุ่มหรือป้ายเว้นป้ายนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาแล้วพี่โอก็เก็บมาไว้ว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสเล่าให้ใครฟังสักทีหนึ่งซึ่งก็เคยโพสต์ในเฟซเก่าไปแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสได้ทำ YouTube ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับสิ่งที่พี่โอได้พูดคุยในคลิปนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับโดยคำสุภาพที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือจะมาคุยกันด้วยการเป็นเพื่อนเฟซกันแล้วก็คุยกันในแชทส่วนตัว Messenger ก็ได้ youtube.com/oknititave facebook.com/oknititave และ facebook.com/nititaveok ครับกดติดตาม subscribe ไลค์วิวแชร์และมาคุยกันเจอกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้ถ้าเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือไม่ก็ถือก็จบมาพูดใจป๊อปคอร์นแล้วก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆถือป๊อปคอร์นโค้กเป๊ปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งเข้าด้วยหรือสะสมภาชนะตามอัตยาศัยนะครับอยากให้พี่โอคุยเป็นคลิปเรื่องอะไรจะไร้สไตล์ขนาดไหนก็สามารถแนะนำกันได้เช่นกันครับมีอะไรที่โอพี่โอพูดผิดพลาดไปหรือกระทบกระเทือนจิตใจอะไรใครต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับอยากได้ซีดีดีวีดีที่ห้างแฟชั่นมีขายพี่โอไปซื้อมาจัดส่งให้คิดค่าบริการเล็กน้อยเท่านั้นแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ